มาดูที่การทำงานเป็นควันหลงเล็กๆน้อยๆจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมหลายคนติดตามสื่อสังคมออนไลน์จะเห็นว่าว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะวันจันทร์แล้วก็จ็อกกิ้งทุกวันเหมือนกันให้นักข่าวตามบ้างไม่ให้นักข่าวตามบ้างไปจ็อกกิ้งก่อนที่จะไปลงพื้นที่วันก่อนเนี่ยคุณชัชชาติไปดูโครงการอุโมงค์ลอดแยกครับจรัญสนิทวงศ์บอกว่ารถมันติดมากก่อสร้างไม่เสร็จเสียทีเมื่อวานนี้ก็ไปอีกไปตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายสีเหลืองครับแล้วก็โครงการสร้างสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเพราะว่าเป็นการก่อสร้างพร้อมกันส่งผลให้การจราจรติดขัดต้องเร่งคืนพื้นผิวจราจรช่วงนี้จะเห็นว่าคุณชัชชาติเนี่ยเขาไปสำรวจ14โครงการก่อสร้างในความรับผิดชอบของกทม.ที่มันล่าช้าอยู่นะครับคุณชัชชาติเนี่ยพูดคุยกับสื่อมวลชนครับเขาบอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วก็แปลกใจเหมือนกันกรุงเทพต้องมารับผิดชอบร่วมกับรฟม.เพราะว่าเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟม.โครงการนี้คืบหน้าไปแค่ 5% เท่านั้นเองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก550ล้านบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของคุณชัชชาติในแต่ละวันเนี่ยบางที่บางครั้งเนี่ยไม่ได้ไปครั้งเดียวไปที่เดียวนะอาจจะไป 2-3 จุดแล้วก็บางทีก็อาจแจ้งหมายด่วนเร่งด่วนนักข่าวของที่ตามเนี่ย คือแต่ละคนเนี่ยบอกเลยต้องอาจต้องใส่รองเท้าที่แบบว่าพร้อมสับตลอดเวลาแล้วเมื่อวานนี้เราก็เห็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักเมื่อวานนี้ที่แยกลำสาลีค่ะคุณน้ำชัชชาติก็ไปที่ไปดูเรื่องปัญหารถติดแล้วก็มันมีแมวอ่ะมันมีแมวตัวนึงที่แบบว่าอาจารย์ชัชชาติกำลังพูดคุยกับน้องๆอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยแมวเนี่ยนี่ค่ะเจ้าของเขาอุ้มอยู่ทาสแมวว่าคงแบบอุ้มน่ารักมุ้งมิ้งเพราะว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยเนื้อหอมไม่ใช่เพียงแต่คนหรืออะไรมาถ่ายรูปนะแม้แต่กระทั่งแมวเนี่ยอยู่นี่เจ้าของอยู่ๆก็ไต่ไปที่อาจารย์ชัชชาตินี่แมวอยู่ที่ตอนนี้เจ้าของอุ้มแมวอยู่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็คุยไปคุยมาแมวนี่ก็เลยแบบเออมาแล้วไปละนี่ไม่ได้คุยเรื่องแมวเลยนะน้องไปเองไปคุยเรื่องเส้นทางเรื่องการจราจรเรื่องการเดินทางนี่แหละเอาแมวปลาอาจารย์บอกเอามาแล้วจะเปลี่ยนตาหาเจ้าของเหรอ ซึ่งคุณชาติเองก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ในโซเชียลมีเดียส่วนตัวเหมือนกันนะคะเป็นบอกว่าภาพมาจากคุณว่านศาสวัฒน์จากมติชนที่ถ่ายเอามาตอนนั้นก็เป็นมุมน่ารักน่ารักที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสีสันแหละตอนนี้มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแสชัชชาติฟีเวอร์เมื่อก่อนเข้ารายการดิฉันถามหูชัยว่ามีคำพูดในโซเชียลบอกว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่ได้หายใจออกซิเจนเข้าไปในร่างกายมันหมายความว่ายังไงแซวกันเขาแซวกันคุณหูชัยบอกแหมคุณท่านชัชชาติใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาออกซิเจนซึ่งอันนี้แซวกันนะครับจริงๆเป็นไปไม่ได้ครับอย่างวันก่อนคุณชัชชาติกระโดดอ่ะตอนรู้ผลเลือกตั้งเขาบอกว่าท่านชัชชาติไม่ได้กระโดดท่านถีบโลกลงไปอันนี้เป็นคำแซวกันเฉยๆคุณผู้ชมค่ะถ้ามาดูคนร่วมงานในอนาคตเนี่ยแหละตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยสก.แต่ละพรรคเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็จะไปด้วยกันนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยข้าราชการเองเขาก็ขานรับนะแม้ว่านโยบายของคุณชาชาติเนี่ยจะมี200กว่านโยบายซึ่งคุณชาชาติเองก็กล่าวถึงความตื่นตัวของสำนักงานเขตแล้วก็ข้าราชการกทม.นะคะที่เขาประกาศขานรับ200นโยบายและศึกษานโยบายรายเขตมีการเริ่มโพสต์ข้อความลง Facebook ก็ถือเป็นมิติใหม่ค่ะของการทำงานข้าราชการกรุงเทพมหานครทั้งที่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ว่าคนใหม่อย่างเป็นทางการนะคะครับคืนวันเลือกตั้งช่วงนับคะแนนหลังคะแนนของคุณชัชชาติขาดคุณชัชชาติก็ขึ้นบอกเลยว่าให้ไปดูเลยไปอ่านมาเลยทบทวนมาเลย200กว่าเนี่ยที่กำหนดเอาไว้มีอะไรบ้างให้ไปดูอะไรตามเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆที่มีการเผยแพร่มีการสื่อสารออกมาก่อนหน้านี้เพื่อที่จะแบบว่าไปศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะครับส่วนนโยบายรายเขตเช่นหาพื้นที่ปลูกต้นไม้เขตละ 20,000 ต้นจะปลูกที่ไหนหาบเร่แผงลอยจุดรถติดคุณชัชชาติเชื่อว่าไม่ยากแค่ระบุลงแผนที่เท่านั้นเองค่ะคือเขามองว่าแหมไอ้นโยบายแบบนี้มันทำไม่ได้ยากเลยะนะครับไปวางแผนกันมาก่อนหน้านี้นะมีปฏิกิริยาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับคุณผู้ชมนายกตั้งคำถามว่าเอ้ยคุณชัชชาติเนี่ยตั้งนโยบายไว้200กว่านโยบายมันจะทำได้ทั้งหมดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่านายกเขาตั้งคำถามแหมถ้าทำได้หมดจริงๆเนี่ยอำนาจเกินนายกประโยคนี้ความหมายเนี่ยเชื่อว่าหมายความว่ามันมีหลายอย่างที่คุณชัชชาติในฐานะถ้าเป็นผู้ว่าอ่ะสมมติรับรองแล้วเป็นผู้ว่าก็น่าจะต้องประสานหลายหน่วยงานเพื่อที่จะทำให้ทุกนโยบายมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับคุณชาชาติเขาบอกว่าเป็นปัญหาของนโยบายขออภัยนายกเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่าอย่างบางพรรคการเมืองเนี่ยเขาประกาศนโยบายมาไม่กี่ข้อเขายังทำได้บ้างไม่ได้บ้างเลยคุณชาชาติเลยบอกว่าไอ้แบบนี้เป็นปัญหาของนโยบายพรรคไม่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็ยังเชื่อมั่นว่านโยบายของเขาหลายๆนโยบายมันทำได้จริงมีวิธีการในการผลักดันทั้ง200กว่านโยบายได้จริงแล้วก็พร้อมรับฟังคำวิจารณ์คำแนะนำในสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพครับ
จากกระแสชัดชาติฟีเวอร์เนี่ยมันทำให้หลายๆจังหวัดนะคะมีความต้องการที่จะอยากเลือกผู้ว่าเหมือนกันก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเหมือนกันนะว่าคือหลายจังหวัดเขาก็คิดว่ามันก็อาจจะอยากจะเป็นตัวแทนมีสิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ไปบริหารจังหวัดของตัวเองอ่ะแล้วจากกระแสคุณชัดชาติฟีเวอร์เนี่ยอย่างชาวอีสานเขาก็เชียร์ที่จะอยากเลือกตั้งเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพเข้าไปสำรวจความเห็นของคนอีสานกับการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากกลุ่มตัวอย่างน่ะพันกว่ารายนะคะในเขตพื้นที่อีสาน20จังหวัดด้วยกันที่พบน่าสนใจคุณอุรชัยคือคำถามที่ว่าจังหวัดใดในภาคอีสานที่ควรเป็นจังหวัดนำร่องในการกระจายอำนาจและเลือกตั้งผู้ว่าราชการแบบเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครมากที่สุดพบว่าเหมือนกับว่าในภายใน 1-5 ปีอะไรประมาณนี้นะคะอันดับ1คนเห็นว่าจังหวัดอะไรให้ทายจังหวัดใหญ่ๆทั้งภาคอีสานบุรีรัมย์เหรอไม่ใช่ค่ะขอนแก่นขอนแก่นนี่เองนะฮะ40กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นว่าควรเป็นจังหวัดขอนแก่นที่น่าจะเป็นจังหวัดนำร่องในการเลือกตั้งนะคะส่วนรองลงมานั้นคือนครราชสีมา 27 กว่าเปอร์เซ็นต์ตามมาด้วย อุดรธานีค่ะ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บุรีรัมย์ที่คุณทายเนี่ยอยู่ในลิสต์นะคะแต่อยู่ในลำดับถัดมาก็คือร้อยละ8อุบลราชธานีร้อยละ3อันนี้ก็คือเป็นความเห็นของคนแหละที่พอเห็นเหมือนกับว่ากรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่านะแล้วก็แนวคิดในการเลือกตั้งผู้ว่าพ่อเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยหลายจังหวัดประชาชนหลายคนเขาก็สะท้อนมาว่าฉันก็อยากเลือกบ้างล่ะบ้านเขาบ้านเขาก็อยากเลือกคนบริหารใช่ไหมอีสานโพเขาก็เลยไปทำโพมาสำรวจก็เลยพบมาว่าจังหวัดที่คิดว่าน่าจะแบบว่าสามารถจัดได้เลยคนเห็นควรนะก็คือขอนแก่นเป็นอันดับแรกนะคะล่าสุดมีความหลงจากการเลือกตั้งอีกคุณผู้ชมครับพรรคก้าวไกลเขาอ้างว่าเขาพบความผิดปกติในการนับคะแนนเลือกตั้งสกนะครับที่เขตดินแดงแล้วก็เขตวังทองหลางพบจำนวนบัตรเสียและคะแนนรวมของผู้สมัครเนี่ยไม่ตรงกันคุณกันตพลดวงอัมพรผู้สมัครสกเขตดินแดงของพรรคเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่กกต.แล้วครับเขาบอกว่าเขาพบข้อแตกต่างระหว่างการนับคะแนนแล้วก็เผยแพร่คะแนนแบบออนไลน์กับแบบระบุหน้าเขตข้อแตกต่างเป็นแบบนี้ครับจำนวนบัตรเสียในประกาศออนไลน์ระบุว่ามี 3,153 ใบแต่ป้ายประกาศที่สำนักงานเขตระบุว่ามี885ใบไม่ตรงกันจำนวนบัตรที่กาช่องไม่เลือกใครประกาศออนไลน์ไว้ 3,651 ใบแต่ที่เขตระบุไว้ 1,364 ใบไม่ตรงกันคุณกันตพลเชื่อว่านี่เป็นความผิดปกติครับที่ทำให้การนับคะแนนเลือกตั้งสกเขตดินแดงไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมขอให้กกต.เปิดเผยรายงานผลการนับคะแนนในทุกหน่วยเลือกตั้งใหม่อีกครั้งครับอีกคนค่ะคุณนรุทัศน์ศรีบุญเรืองผู้สมัครสกเขตวังทองหลางของพรรคก้าวไกลเขาก็ไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนสกเขตวังทองหลางนะคะคุณนรุทัศน์อ้างว่าพบความผิดปกติในการนับคะแนนเช่นการทำสัญลักษณ์บัตรที่ได้นับคะแนนแล้วไม่ชัดเจนไม่ทำสัญลักษณ์โดยอ้างว่าจะไปทำสัญลักษณ์ในภายหลังบ้างล่ะหรือว่าเจ้าหน้าที่นั้นเร่งรีบตรวจการนับคะแนนความผิดปกติเหล่านี้ส่งผลให้การสรุปผลรวมคะแนนกกต.และผู้สมัครสกแต่ละพรรคนั้นถือว่าไม่ตรงกันเลยนะคะทั้งคุณกันตพลและคุณนฤพัฒน์เนี่ยเขาก็เรียกร้องให้กกต.ไปตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเขตดินแดงและวังทองหลางโดยเร็วเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมีข้อมูลที่ตรงกันทุกฝ่ายแล้วก็คลายความกังวลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของทั้งสองเขตนี้ด้วยนะคะจะได้ให้มันชัดเจนนะครับอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาธิการพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าวันที่28-29ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะจะมีการจัดเวิร์กช็อปในการเตรียมความพร้อมของสกพรรคก้าวไกลในการทำงานและวางแผนว่าจะผลักดันอะไรบ้างในสภากรุงเทพรวมถึงเรื่องพื้นที่ที่จะต้องทราบไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจหน้าที่แนวทางปฏิบัติเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเปิดสภากรุงเทพทั้งสิ้นครับพอเราถามถึงกรณีการชิงตำแหน่งประธานสภากรุงเทพสภากรุงเทพสกนี่เขาต้องมีประธานสภาเหมือนกันนะคุณผู้ชมคุณชัยธวัฒน์เขาบอกว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ได้แจ้งกับคุณหมอชนน่านไปแล้วหัวหน้าพักเพื่อไทยว่าจะนัดคุยกันหารือแนวทางทำงานร่วมกันในสภากรุงเทพแล้วก็ยืนยันว่ากระแสข่าวว่ามีพักต่างๆสนับสนุนให้พักก้าวไกลเป็นประธานสภากรุงเทพไม่ได้เป็นเรื่องที่พักก้าวไกลเข้าไปประสานงานนะครับเขาก็รอการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับทางพรรคเพื่อไทยอยู่สองพรรคนี้เขาเป็นสองพรรคที่ได้คะแนนสกเยอะสุดนะครับ
การพูดคุยร่วมมือกันของสกแต่ละพักการเมืองจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันเรื่องต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้ดีนะคะคุณชัยชวัฒน์บอกว่าพรรคก้าวไกลนั้นก็ได้เสนอไว้แล้วเหมือนกันว่าต้องทำให้สภากรุงเทพมหานครมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็มองนโยบายของว่าที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยว่าเห็นร่วมกันหลายอย่างถ้านโยบายของฝ่ายบริหารเป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วส่วนสกจากพรรครัฐบาลที่จะเสนอนโยบายต่อที่ประชุมนั้นก็จะต้องไปดูเนื้อหาเป็นตัวตั้งถ้าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วค่ะ